ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ๊แปะอารมณ์สุดสุดกับสายการบินนกสกู๊ตจะพาท่านผู้ชมออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งไปชิมเนื้อย่างอร่อยๆกับข้าวหน้าเนื้อที่เด็ดๆในโอซาก้าพร้อมแล้วมาออกเดินทางกันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะพี่อ้อมแล้วก็น้องนายนะคะเรามาอยู่กันที่ดอนเมืองใช่แล้วค่ะคลิปเรานะคะกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามีคลิปพิเศษยาวๆเลยเราจะเดินทางไปไหนคะน้องนายก็จุดพักแรกนะฮะเราจะไปอยู่ที่โอซาก้าใช่แล้วค่ะจากโอซาก้านะคะเราก็จะไปที่ซัปโปโรกันด้วยโอ้โหเห็นบอกว่ารอบนี้หนาวมากแน่นอนนะคะพิเศษเช่นเคยนะคะพันธมิตรของเรานะคะเราเดินทางด้วยสายการบินนกสกู๊ตใส่หมวกมาเลยวันนี้วันนี้หมวกพร้อมฮะเดี๋ยววันนี้ขึ้นขับเองเลยออกไปกับตาลใช่ถ้าทางสายการบินรอบคือเที่ยวนี้นี่น่ากลัวมากนะฮะในขับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะเขามีผู้ช่วยนกบินแบบว่าหล่อๆคอยกำกับอยู่อะไรอย่างนี้เราก็สบายอยู่แล้วนะปะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตามพวกเรานะคะไปกินไปเที่ยวนะคะว่าที่โอซาก้าแล้วก็ซัปโปโรมีอะไรน่าสนใจบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเช็คอินค่ะเช็คอินกันแถวยาวสวัสดีค่ะเราสามารถเนี่ยจะเลือกน้ำหนักกระเป๋าได้นะคะก็คือพี่อ้อมเนี่ยซื้อมา30กิโลนะคะเพราะว่าเราไปที่ยาวหลายวันเกือบ2อาทิตย์เนี่ยก็30กิโลเนี่ยอยู่เลยนะคะก็เพิ่มเงินแอดไปอีกนิดเดียวเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินทางนี้ทางนี้ตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็นั่งประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นั่งเขาเรียกว่าแบบสเตรทซีทใช่ไหมขายาวยืดขาได้สบายมากรู้ไหมคะว่าราคาตรงนี้ไม่แพงเลยเพียงแค่ 1,200 บาทต่อ1เที่ยวเท่านั้นนะถือว่าสะดวกสบายอ่ะพี่อ้อมเป็นพี่อ้อมก็เลือกใช่ไหมคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะเขามีแบบว่าเป็นอัปเกรดแบบว่าออนบอร์ดอะไรอย่างนี้ยังไงนี่โชว์ด้านหลังเห็นปะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกแบบมานั่งเรารู้สึกเฮ้ยฉันอยากได้นั่งสบายแบบนี้ไปสกู๊ตบิดดีไหมเป็นบิดคาร์นั่นเอง1,600 บาทโอ้โหถูกมากแล้วได้อะไรนอกจากที่นั่งสะดวกสบายปุ๊บได้อาหารด้วยด้วยคุ้มมากคุ้มยังไงหรือเราจะจ่ายตังค์อัปเกรดเองไหมยังไงเอาสิอัปเกรดแล้วแหละเนาะคือจ่ายวันนี้ได้เลยเหรอคะจ่ายวันนี้เลยแล้วก็เดินไปเลยแบบสวยๆแต่ก็เต็มเร็วด้วยใช่ไหมเพราะว่าราคาสกู๊ตบิดเนี่ยมันไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นเขาจะจองกันเต็มเนี่ยว่างานเนี่ยกินมาไก่ย่างซอสพริกไทยดำเราสังเกตว่าที่นั่งอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาซีทอ่ะมันก็มีความยืดหยุ่นเริ่มกว้างแล้วมันก็แบบไม่ได้อึดอัดไม่ได้แบบว่าล็อกตัวอะไรเงี้ยใช่มันทำให้เรามีพื้นที่หายใจก็ดูพี่อ้อมพี่ปู่นั่งด้วยกันเราอย่างสบายอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวจริงเราตัวใหญ่นะใหญ่ค่ะตัวใหญ่นะไฟอ่ะดีด้วยเราขึ้น5ทุ่มกว่าใช่ไหมแล้วไปถึงโอซาก้าก็เช้าใช่ก็คือหลับเต็มอิ่มเลยปุ๊บแล้วก็ตื่นไปปุ๊บเที่ยวต่อนี่แหละคือความสำคัญที่เราเลือกสายการบินโนสกู๊ตเนาะเพราะว่าเที่ยวบินนี่แบบโดนใจสายชิมสายเที่ยวแบบเราแพ้สวยด้วยนะอันนี้บริการดีประทับใจมากอันนี้ดีสวัสดีครับกับตันนายยินดีต้อนรับครับตอนนี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่นันคายนัมบะนะครับข้างหลังก็คือนันคายนัมบะสเตชันนั่นเองเมื่อกี้ข้ามมาแป๊บเดียวนะครับเพื่อที่จะมาตามหาร้านเนื้อย่างนะครับที่คนไทยคุ้นเคยกันนั่นเองเราเคยรีวิวร้านนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยอดวิวถล่มทลายเลยนะครับแชร์กันเยอะมากๆแล้วก็มีลูกค้า
คนไทยเข้ามากินเยอะมากร้านนี้ชื่อว่าริกิมารุนั่นเองนะครับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งเดิมนะครับเพราะว่าริกิมารุนะครับมาเปิดสาขาใหม่ที่ใกล้กว่าเดิมและเอาใจลูกค้าชาวไทยมากๆเลยนะครับเขาเปิดอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยสถานีนำคายนำบัตสเตชันเดินเข้ามานิดเดียวนะครับเราเห็นตึกตรงนี้เลยนะครับและอยู่ที่ชั้น4กดลิฟต์ขึ้นไปเลยนะครับริกิมารุสาขานี้นะครับเพิ่งเปิดได้แค่2เดือนเองสิทธิพิเศษนะครับสำหรับร้านใหม่สาขาแห่งนี้นะครับมีส่วนลดถึง 10% นะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าคนไทยที่จะมากินนะครับเพียง follow เพจนะครับ Japan อร่อยสุดๆนะครับแล้วก็ follow เพจริกิมารุนะครับรับส่วนลด 10% ไปเลยนะครับเราเข้าไปดูกันว่าสาขาใหม่มีอะไรโดนใจพวกเราหรือเปล่าตามมาโอ้โหเล่นเล่นไฟเล่นไฟเจ๊แปะอร่อยสุดๆเมื่อมาถึงโอซาก้าแล้วร้านแรกที่พวกเราไปตะลุยกินกันนั่นก็คือร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างนิกิมารุร้านนี้เราเคยแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่งที่สาขาชินไซบาชิคราวนี้เรามาลองกันที่สาขาใหม่กันร้านนี้มีอะไรเด็ดคะครูพี่ปูจริงๆอ่ะเขาปรับเปลี่ยนเมนูบางอย่างแล้วก็มีการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนาทีใช่แบบว่าคือเหมือนแบบว่าคือเพิ่มความ flexible ของเวลาให้เพราะแบบบางทีบางคนเนี่ยคือกินไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะเออแต่ว่านี้คือเขาปรับลงมาหรือมีแบบว่า90นาทีด้วยราคาก็จะได้แบบเหมือนแบบถูกลงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของบุฟเฟ่ที่เป็นแบบว่าซอฟต์ดริงก์แล้วก็มีพวกสลัดมีพวกสลัดบาร์อะไรเงี้ยเราเดินเข้าไปหยิบได้ตักได้เลยเพราะเมื่อก่อนเขาจะต้องเสิร์ฟให้เราเมื่อกี้สลัดบาร์แบบคูลมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบว่าเจ๋งมากโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีอย่างนึงเขาบอกว่าเป็นแบบใหม่เลยเพราะว่าเขาเริ่มมีตัวนี้มาทัชสกรีนยกได้ด้วยสั่งง่ายๆถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเรียกเขามาสาธิตให้ดูไหมใช่ใช่โอเคซินเมเซ่โอเคอ้อมลองเลือกดูใครอยากได้อะไรเค้กเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆเขามาคุยกับพวกเราเขาบอกว่าเขาอยากเปิดเมืองไทยด้วยแหละเขาบอกเขาเปิดเมืองไทยเขาจะขายได้ไหมถูกขายได้แน่นอนไม่ได้รอดคือยังไงขายดีแน่นอนดีเนาะแล้วเราต้องเป็นคนขายด้วยเราจะได้ดีต้องให้เราดูแลราคาบุฟเฟ่ต์สุดคุ้มแบบสแตนดาร์ดคอร์ส90นาทีราคา 2,680 เยนส่วนพวกเรานั้นเลือกแบบแพงสุดก็คือพรีเมียมคอร์ส120นาทีราคาเพียง 3,480 เยนเท่านั้นอิตาลีมาโอ้โหหลังจากที่แบบว่ากดสั่งไปอย่างเมามันนะคะรถแรกก็มาถึงแล้วอย่างละสี่เลยเนาะเมื่อกี้เต็มแต่ว่ารถแรกมันก็น่าจะไม่พอสำหรับเฉพาะอย่างพวกเราใช่มาเริ่มกันเลยลิ้นมาเลยค่ะจัดไปอย่าให้เสียดลิ้นแบบเกลือพริกไทยคือเวลาเขาทำไอเนี้ยค่ะเมนูมาใหม่เขาดีมากเลยนะเขาแบบให้เราเลือกว่าแบบเอาใส่เกลือพริกไทยไหมหรือไม่เอาเลมอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เราเลือกเลยนี่แล้วก็มีเนื้อที่แบบว่าลายสวยรอไว้อยู่ใช่ไหมพอแบบว่าหมดด้วยลิ้นแล้วจานนี้ต้องมาใช่ไอที่จานสวยๆเนี่ยที่เขาแต่งๆเนี่ยก็คือในอยู่ในคอที่เป็นสเปเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกแบบว่าพรีเมียมก็คือไอ้ 3,400 กว่าเยนเนี่ยก็จะได้สั่งจานสวยๆแบบนี้หรือถ้าใครจะกินแค่ 3,100 ก็จะเป็นอีกเมนูเนื้อแบบธรรมดาที่ไม่ได้แต่งนี้แล้วก็สาขานี้นะคะเมื่อกี้พี่อ้อมกดสั่งซุปก็มีให้เลือก3ซุปด้วยกันก็คือซุปผักซุปสลัดวากาเมะแล้วก็ซุปซอสเผ็ดเหมือนที่พี่อ้อมสั่งมาแบบนี้ก็สวยดีนะสีสวยเข้มข้นไหมมันก็ไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่ามันจะมีรสโคชูจังแบบเผ็ดเบาๆไม่ได้เผ็ดมากอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ากินตัดได้ใช่แต่ซุปวากาเมะอร่อยเมื่อกี้แอบชิมของชิมแล้วชิมระหว่างรอลิใหญ่มั้ยใหญ่มากโอ้ยตับๆๆ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 
มันนิ่มแบบดูมันตัดแล้วมันนิ่มๆเนาะนิ่มไปแล้วมันมันอร่อยนะโอ้ไก่ทอดมาแล้วมาแล้วไก่ทอดนี่เด็ดมากใช่ค่ะเพราะที่เราสั่งกันนะคะมุกปับมุกปับมุกปับเด็ดมากเลยเนาะโอ้ยมาแล้วรอคอยนะชิโอ้แจกไก่ขอบคุณค่ะแจกไก่แจกไก่มาเร็วอ้อมไปเอาไว้ร้อนนะก็ไม่บอกก็เห็นร้อนก็ไม่บอกมาพร้อมมาทำไปทำไปอร่อยกว่าร้านดังอีกอ่ะพี่จองจานนี้ต่อดูดิเนื้อลายแบบนี้นี่เนื้อสุดยอดอันนี้มันเห็นแบบว่ามีเกลือด้วยอ่ะเนี่ยใช่ไหมซอสเกลือพริกไทยหนึ่งเรื่องร้านไหนดีเห็นร้านนู้นแนะนำร้านนี้ก็แนะนำแต่พี่อ้อมว่าได้กินมารู้ก็นั่งง่ายๆนะที่นั่งเยอะนะคะแล้วก็อาหารก็แบบชัดเจนว่าคุณภาพอะไรเงี้ยดีแล้วก็อร่อยแล้วมันก็แบบมันก็ชัดเจนเนาะเวลาเรามาแล้วจะได้กินอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขามีเมนูให้เลือกแล้วเราเห็นรูปเลยอะไรเงี้ยนี่กินมานะคะแบบว่าเกือบจะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังกินไม่หมดมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มีสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะของหวานด้วยใช่ของหวานมีเยอะมากมีไอศครีมนะคะแอบไปตักมาแล้วนี่มะนาวข้างล่างสีฟ้ารสอะไรอ่ะพี่ปูมิ้นมันไม่รู้ว่าเหมือนแบบบลูโซดาบลูโซดาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมดูแต่เมื่อกี้แอบเห็นมันมีซอฟต์ครีมด้วยนะเอาหรอใช่เดี๋ยวเราไปโยกต่อนะคะซอฟต์ครีมหน่อยใช่แล้วก็จะเป็นแบบของคาวของหวานแล้วก็กลับมาคาวต่อไปเลยไม่จบง่ายๆนะคะในพี่ปูบอกว่ามีข่าวดีอะไรเอ่ยใช่สำหรับสิ่งพิเศษแฟนรายการเจแปนอร่อยสุดนะครับทีนี้ทางร้านที่กินบลูเนี่ยเขาว่าก็อยากจะให้แฟนๆได้มีโอกาสได้มากินในราคาพิเศษใช่แล้วเขาจะมอบส่วนลดให้กี่เปอร์เซ็นต์คะ 10% โอ้ยเยอะมากถูกกว่าเราอีกนะได้น้อยอีกอ่ะลด 10% นะคะระยะเวลาคือตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงปลายปี2019โอเควันที่31ธันวาคม2019นะคะก็คือแฟนๆเนี่ยสามารถรับส่วนลดพิเศษนี้ได้ก็คือดีเคสก็คือขอเข้ามาทาง Facebook นะครับใช่เจแปนอร่อยสุดนะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปคูปองไปให้เนาะแล้วก็กติกาเขาง่ายมากๆก็คือให้กดไลค์เพจเจแปนอร่อยสุดแล้วก็เพจของลิกิมารู้เท่านั้นเองโชว์เลยได้เลยได้ 10% ง่ายจะตายคุ้มมาก 10% ก็ประมาณ 3,000 กว่าประมาณ 3,500 แล้วสมมติว่าบวกอันนั้นก็500ก็เป็น 4,000 เยนแล้ว10 ลด 400เยนก็เหมือนได้ซอฟต์ดริงฟรีอ่ะเอ้ยคุ้มนะมาหลายคนก็ลดได้เยอะนะใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าร้านลิกิเมรูไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็อร่อยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของพวกเราเลยนั่นก็คือสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้ลิกิเมรูสาขาที่มาง่ายมากลำบากมันไกลเนาะเจ๊บ้านอร่อยสุดๆเจ๊นิกิมารูนิกิมารูสาขามาอย่าลืมแวะมาชิมนะคะนันไคนันบะลด 10% 10% 2,000 อะไร 19 2019เจ๊แปะอร่อยสุดๆไปมาต่อกันร้านที่2เลยกับร้านกิวคัตสึแสนอร่อยที่ย่านเด่นๆทาวซึ่งตั้งไม่ไกลจากนัมบะกับร้านกิวคัตสึทาเครุโอ
ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านนิปปอนบาชินะครับข้างหลังผมก็เป็นเดนทาวน์นะครับเป็นแหล่งรวมสำหรับโอตะเลยนะครับก็คือว่าทุกคนที่มาที่นี่นะครับต้องไม่พลาดแหล่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีฟิกเกอร์หรือว่ามีการ์ตูนมีทุกอย่างนะครับให้เราเลือกนะครับมีแหล่งซ่อนเลนส์ต่างๆมากมายที่นี่นะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเรามาโอซาก้าเราห้ามพลาดและที่สำคัญนะครับครั้งนี้นะครับที่พวกเราเจแปนเลยสุดมากันที่นิปปอนบาชิเราจะมาตามหากิลคัตสึนะครับที่เขาบอกว่าเป็นน้ำมันของโอซาก้าเลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่ากิลคัตสึทาเครุนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยบีฟคาเลตนะครับทาเครุนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านทาเครุเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเคยถ่ายมานะครับร้านนี้นะครับมีจุดเด่นตรงที่เขาใช้เนื้อนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีถึงแม้จะเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับแต่ว่าความหนานุ่มของเนื้อนะครับกำลังดีแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำมากๆเราเข้าไปดูกันครับว่ากิลคัตสึทาเครุเนี่ยเขามีเมนูอะไรที่ต้อนรับเราอยู่และรับรองได้ว่าคนไทยจะต้องชอบแน่ๆตามมาร้านกิลทัสึทาเครุนั้นเป็นร้านเดียวกันกับข้าวเนื้อสเต็กทาเครุที่เราเคยได้แนะนำไปแล้วที่เสิร์ฟเนื้อหนักจานละ1กิโลกรัมเราลองมาดูกันว่าร้านกิลคัตสึนั้นจะเด็ดสู้กับร้านสเต็กเนื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามกูรูพี่ปูไปดูกันอันนี้แบบว่ามันดูละลานตามมากกว่าปกติทุกครั้งเลยพี่ปูร้านนี้ทำไมมันดูแบบว่าพรีเมียมอย่างเงี้ยคะอธิบายให้ฟังนิดนึงจริงๆร้านเนี้ยเราเคยมารีวิวอันนึงแล้วของเขาทาเครุใช่ไหมวันนี้พิเศษกว่าเดิมก็คือมันเป็นกิลคัตสึทาเครุอ๋อปกติเราก็จะแบบจานใหญ่ๆทาเครุจานใหญ่ๆใช่โตเกียวมาแล้วโอซาก้ามาแล้วอันนี้เป็นแบบว่ากิลคัตสึกิลคัตสึอันนี้ก็ยังลิมิเต็ดเหมือนเดิมอันนี้คือเป็น1กิโลเหมือนเดิมนะจ๊ะอ๋อ5ที่ต่อวันใช่ไหม5ที่ต่อวันอ๋อนี่เขาเก็บไว้ให้กูรูพี่ปูใช่เขาเก็บไว้ให้พวกเราได้กินกันโอ้โหตอนนี้เป็นพวกเราแล้วหรอเราจานนี้เท่าไหร่คะบึ้มๆ1กิโล980เยนถูกมากมาก980เยนถูกมากใช่แล้วเนาะแล้วของย่อมเป็นไรบ้างเหรอมันนี้ของย่อมนะคะพิเศษมากคือแบบเนื้อเนี่ยก็กินมาเยอะแล้วแต่พอดีเขาบอกว่ามันมีเมนูสเปเชียลพี่ผมกินไหมหอยนางรมอาจจะพลาดหรอชอบหอยใช่แล้วกินกับทาทาซอสไงอยากกินอยากกินอันนี้นะคะดูโอเหรอคะใช่อันนี้เป็นแพ็คคู่ฮะอันนี้มันเป็นแบบพิเศษซึ่งมีทั้งข้าวมีทั้งหมี่เย็นแล้วก็มีเนื้อดังนั้นแล้วชุดนี้เนี่ยเราก็เลยจะแบ่งกันเป็นแพ็คคู่จานใหญ่ๆอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ย 2,100 เยนโอ้โหถูกมาก 2,100 เยนถูกมากๆแล้วก็พี่อ้อมจะแนะนำให้นิดนึงนะคะร้านพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีไอ้เนี่ยแผ่นย่างมาให้เพื่อบางคนไม่ชอบกินแบบว่าติดมากถ้ามันแบบคือเนื้อมันดูแดงมากๆเดี๋ยวคีบให้ดูอ่ะโชว์มาอย่างนี้เลยบางคนก็กินอย่างนี้ละกินได้นะอ่ะย่างสิย่างอร่อยอย่างนี้นะย่างอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยมันเยอะอยู่ลองเลยลองเลยลองพี่เราพี่อยู่ย่างอ่ะลองดูเออดูมันย่างดูมันย่างดูมาเห็นเห็นนะครับย่างต่อเสียงมันดีเนาะเสียงดูดีโอ้โหโอ้มากาสุดยอดต้องรู้มากคุกกว่าคุกอย่างนี้เลยคุกเหรอใช่ไหมคุกมากคุกแบบโอ้โหซอสนี้ยังไม่ได้จิ้มเลยเนี่ยคือใช้ฟันกดลงไปเนื้อมันขาดไป2ชิ้นอย่างนั้นเลยลองอีกชิ้นนึงสิอันแบบอีกซอสนึงละลายไหมพี่ปูละลายเอามั้งเอามั้งดีมากเลยอ่ะโอ้ไม่เด็ดอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดอร่อยมาเนาะแล้วแป้งที่เขาทอดข้างนอกก็กรอบเนาะแป้งกรอบเนาะไม่ผมน้ำมันข้างนอกกรอบปุ๊บเขากัดใช่เป็นนุ่มอ่ะแล้วพอเราไปย่างอีกทีนึงนะน้ำมันมันก็ออกเนาะกลายเป็นว่ากรอบนุ่มๆเออสนุกนะกินไปย่างไปเนาะดีนะบรรยากาศดีชอบหอยนางรมเอาซุปไปซุปมาจ้าอันเดนแท้ๆโอ้โหอวบใหญ่มากอร่อยหวานไหมครับมาตาซีได้ช้าๆหวานเนาะผมทีเดียวหมดตัวเลยเหรอสุดยอดไหมนี่สำหรับคนเดียวคนเดียวนี่ก็สำหรับคนเดียวนี่ก็คนเดียวเหมือนกันอร่อยไหมคะอร่อยมากเออมาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากถามหาร้านเนื้อกิลคัตสึอร่อยอร่อยแถวโอซาก้านะคะนิปปอนบาชิเดนทาวอะไรก็แล้วแต่นำบาซินไชบาชิเดินมาเลยค่ะตรงนี้นะคะ
อ่ะอยู่ใกล้ๆร้านทาเกรุร้านเดิมร้านนี้ป้ายก็เด่นมากเหมือนกันเมนูก็เด่นนะคะกิวคัตสึเนี่ยแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องลองถ้ามาโอซาก้าคือเนื้อของเขาอ่ะมันไม่ได้เหม็นคาวนะ1แล้วก็มันไม่ได้อมน้ำมัน2แล้วก็3ก็คือเนื้อเขาชิ้นแบบหนาพอดีใช่ๆมันไม่ได้แบบว่ากินแล้วแบบเฮ้ยมันแบบยุ่นๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วที่สำคัญนะนี่คือจุดเด่นเลยคือเขาสามารถมีไอ้เตาเทปันเนี่ยมาให้เรากิวให้มันมีความสุขที่เราต้องการได้อีกใช่ดังนั้นเนี่ยคือมากินน่ะรับรองได้ว่าน่าจะถูกใจทุกคนเพราะว่ามันแบบโอเคอ่ะทุกอย่างคุณภาพดีมากใช่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปิดรายการก่อนแล้วค่อยนั่งกินเดี๋ยวจะเสียเวลาเสียอรรถรสใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะร้านนี้เด็ดเวอร์อร่อยสมกับสโลแกนของพวกเราเลยนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจ๊บาทอร่อยสุดๆเย้แซ่บเวอร์ทาเครุกิวคัตสึทาเครุฟารุมิเจแปนอร่อยสุดๆเจแปนอร่อยสุดๆเย้ทาเครุทาเครุทาเครุพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเจแปนอร่อยสุดๆช่องพ็อกเก็ต Wi-Fi ในราคาสุดคุ้มจาก Wi-Hole 4G Pocket Wi-Fi แบบ Unlimitedเพียงวันละ100บาทเท่านั้นสนใจจองผ่านเว็บไซต์ด้านล่างได้เลยเจแปนอร่อยสุดตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์ค่ะตอนนี้หนาวมากเลยปากสั่นมากนะคะตอนนี้อ้อมมีนี่คิตตี้น่ารักมากมาแจกนะคะกติกาง่ายๆก็คือเพียงกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าใครชอบเมนูไหนจากคลิปที่ผู้ชมได้ดูกันนะคะก็รับไปเลยนี่ตุ๊กตาคิตตี้นะคะเอาใส่ของตุ๊กตาหรือว่าใส่ของคลิปเก๋น่ารักน่ารักนะคะรับไปเลยคอมเมนต์นะคะว่าชอบเมนูไหนคืนแรกนะครับที่ซัปโปโรวันนี้เราจะมาแนะนำร้านหนึ่งนะครับที่เป็นยากิโทริที่ดังมากๆเลยของย่านนี้นะครับหอมหอมแอ๊ะลองก่อนเจ๊แปะอร่อยสุดๆ